ตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้ทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยเราต้องขอชูโกตอีกหลายประเด็นด้วยกันหลายอย่างด้วยกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นได้เข้ามาอยู่ใน10คืนสุดท้ายนะครับในขณะที่อีกหลายท่านด้วยกันได้จากไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะมองว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยหรือว่าเราจะเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนไม่ได้คาดคะเนไว้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้รอมฎอนของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราได้ตักตวงนะครับความดีต่างๆหรืออัรเราะห์มะห์เนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดปรานเรามาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เราได้ตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับสิ่งที่เราจะเห็นว่าในเดือนรอมฎอนนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยปรากฏว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อะไรครับได้อ่านอัลกุรอานนะครับได้อ่านอัลกุรอานนี่คือสิ่งง่ายๆเลยสำหรับมุมินสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนเลยก็ว่าเราจะต้องทำได้นะครับในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขเราถือว่าเราได้ปฏิบัติตามหลักการของอิสลามได้ปฏิบัติตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์นะครับเพราะฉะนั้นผมเกริ่นไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าแต่อาจารย์แต่ละท่านจะนำเสนออย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะได้เสริมเล็กๆน้อยๆในส่วนในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยก็น่าจะเราน่าจะพูดไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ดร.อนัสเขาก็กำลังมาก็ไม่เป็นไรอาจารย์มาทีหลังก็พูดทีหลังนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้มีเสียเวลาเพราะท่านพี่น้องท่านทั้งหลายก็กำลังนั่งฟังแล้วก็กำลังจับจ่ายซื้ออาหารกันที่ยังเหลืออยู่นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ช่วยๆกันนะครับโรงเรียนเราดอตุลอิสลามซึ่งเป็นโรงเรียนที่คิดว่าเราจะพัฒนาไปสู่โรงเรียนซานาวีอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าพี่น้องท่านทั้งหลายเนี่ยที่มาแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเราช่วยกันจันลงสุนนะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เข้มแข็งนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วนี่เราก็จะประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าโรงเรียนสุนนะของเราเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องแล้วเราจะหวังอะไรได้จากสังคมเพราะนั้นตรงนี้สังคมพี่น้องท่านทั้งหลายจงช่วยกันนะครับเราถือว่าเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดือนแห่งนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องทำบุญอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะช่วยได้ผมหวังว่านะครับพี่น้องท่านทั้งหลายก็คงจะทำในส่วนในเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องตักตวงนะครับผลประโยชน์ที่เราจะได้จากอัลลอฮฺสุบานตาลาให้มากที่สุดนั่นแหละครับเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮฺสุบานตาลาแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะไปเจอที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ควรที่จะกลับไปแล้วเราเป็นผู้ขาดทุนนะครับเพราะนั้นแล้วตรงนี้นี่ผมก็อยากจะเชิญนะครับอาจารย์ก่อนไหมอาจารย์ก่อนนะโอเคนะครับผมจะเชิญอาจารย์อามินมูซานัดวีก่อนนะครับว่าท่านจะนำเสนออย่างไรนะครับในเดือนรอมฎอนที่ตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วครับขอเชิญนะครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนوصلى الله على نبينا محمد المصطفى سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญแจ้งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ร่วมมาร่วมงานทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเราขอชูโกตแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็มาช่วยกันสรรสร้างโรงเรียนสอนศาสนาด้วยนะครับบางทีหลายคนก็คงต้องนั่งนึกแล้วว่าโรงเรียนสอนศาสนานี่เราทําอย่างไรนะครับเราก็มาดูชีวิตความเป็นอยู่ว่าชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกับศาสนาของอัลเลาะห์เรามีชีวิตที่จะต้องนำไปสู่โลกแห่งอาคิเราะห์อันนี้ข้อหลักสำคัญที่ทุกคนเนี่ยก็ทราบดีนะแต่บางทีเนี่ยทราบแล้วแต่จะลงมือปฏิบัติบางทียาก
ยากกว่าสิ่งที่เราเรียนเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนที่เรากำลังดำเนินอยู่ขณะนี้จนมาถึงช่วงท้ายของรอมฎอนนี้บางทีเราก็นั่งนึกว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าอาจต้องนั่งนึกนิดนึงหรือเราขอดูมาว่าในปีถัดไปเนี่ยให้เรามีโอกาสได้สัมผัสกับเดือนรอมฎอนด้วยก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงเนี่ยหลายคนคงเฝ้ารอที่จะพบกับเดือนรอมฎอนมาเพราะสิ่งที่ได้จากเดือนรอมฎอนมีมากรอมฎอนเป็นแขกจากอัลลอฮ์ที่มาถึงพวกเราต้องมาถึงพวกเรามาสอนเรามาอบรมมาเสนอแนะมาชี้นำมาเป็นแบบให้เราทุกอย่างเลยจนถึงวันนี้แล้วเราคิดว่าเราจะมีโอกาสถึงในรอมฎอนปีหน้าหรือไม่นี่ต้องนั่งคิดใกล้รอมฎอนจะจากไปเราต้องนึกให้มากๆครับเพราะว่าเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะจากเราไปเนี่ยสมัยนั้นเราซอฮาบะห์นี่นะครับฟังนบีแล้วร้องไห้เลยเพราะว่านบีมุฮัมมัดอยู่กับเขาต่อสู้กับเขาใช้ชีวิตกับเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเสพร่วมทุกอย่างชีวิตของนบีกับเหล่าซอฮาบะห์ผูกพันกันมากจนวันที่นบีจะจากไปได้ทิ้งท้ายวิถีชีวิตเอาไว้ให้พวกท่านทั้งหลายอย่าแก่งแย่งชิงดีกันนะพวกท่านทั้งหลายอย่าเอาทรัพย์สมบัติเลือดเนื้อเกียรติยศของพี่น้องของพวกท่านเองเหมือนเยามีกุมฮาซากะมิสลิฮาซาวะชาดุมฮาซาวะบะลาดิกุมฮาซาเอากันมาก่อนท่านนบีพูดไว้เหมือนเดือนนี้วันนี้เวลานี้อันนี้เราก็คิดว่าตอนนี้เราอยู่มักกะกันบางคนก็ไปมักกะก็คิดกันหน่อยแล้วนะเราอยู่ตรงนี้ก็คิดเหมือนกันรอมฎอนก็มาสอนเราครับให้เราเป็นคนดีสอนให้เราเข้ามัสยิดเมื่อก่อนรอมฎอนบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เข้ามัสยิด5เวลาวันนี้เราเข้ามัสยิด5เวลารอมฎอนเราไม่มีเวลาที่อ่านกุรอานเลยก่อนรอมฎอนไม่มีเวลารอมฎอนมาเรามีเวลาอ่านกุรอานแล้วไม่อ่านธรรมดาด้วยอ่าน30ยุซด้วยเราได้นมาซตะรอวีห์ร่วมกับญะมาอะห์ได้มัสยิดได้หลายอย่างเรามีบริจาคทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นความเปิดปากปลื้มยินดีที่มีโอกาสสัมผัสรอมฎอนแต่ต้องคิดต่อไปครับว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเราหรือไม่เหมือนที่เดียวทำว่าทำอามันให้เหมือนครั้งสุดท้ายก็จะทำให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องพยายามนึกคิดมากๆเพราะถ้าเราไม่คิดไม่ใส่ใจรอมฎอนจะจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเราเองก็ไม่สัมผัสกับรอมฎอนไม่มีความรู้สึกกับชีวิตในเดือนรอมฎอนที่เราอยู่ขณะนี้นี่คือสิ่งสำคัญในอายะห์กุรอานก็ดีนะครับที่เราอ่านกันและเป็นประจำเน้นกันอย่างสม่ำเสมอว่ารอมฎอนมาทำไมชาอูรอมฎอนนั้นละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่เรากำลังสัมผัสกับกุรอานอัลกุรอานไม่ได้อ่านเพียงแค่อายะเดียว2อายะแต่อ่านทั้งหมด30ยุซ114ซูเราะห์มีขั้นตอนมีวิธีการต่างๆเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาในสมัยที่ยังเรียนอยู่นะครับสงสัยเหมือนกันนะว่ากุรอานลงมายังไงในเดือนรอมฎอนแต่นบีเผยแผ่23ปีในนครมักกะห์และมะดีนะห์เราเรียนศึกษาเขาถูกกล่าวว่าถูกประทานลงมาบนชั้นฟ้าแห่งโลกดุนยานี้แต่ลงมาสู่มนุษย์นี่ค่อยๆลงทีละอายะทีละวรรคทีละตอนทีละเหตุการณ์ถามทำไมเพราะว่าถ้าลงมาทั้งหมดเลยเรารับไม่ไหวรับไม่ไหวแตกสลายแน่นอนเวลาอ่านกุรอานสังเกตไหมครับว่าเราอ่านกุรอานแล้วเหงื่อแตกนั่งได้ไม่นาน5นาทีนี่จะปวดท้องเลยอยากเข้าห้องน้ำอยู่ไม่ได้อ่านไม่ไหวนี่คือความหนักของอัลกุรอานแต่อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นด้วยวิธีการต่างๆวันนี้เราอ่านอัลกุรอานก็ค่อยๆอ่านครับแล้วเราก็ค่อยจดจำค่อยๆศึกษานี่แหละสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากอายะห์กุรอานแล้วเป็นผลหนึ่งสืบเนื่องให้เรามีชีวิตอยู่ในรอมฎอนอย่างมีคุณค่าถึงแม้ว่ารอมฎอนนี้บางคนอาจจะใช้ชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเพราะรอมฎอนปีหน้าเราอาจจะไม่เจอกันแล้วครับไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญว่าเราทำอามันไหมเรารักษารอมฎอนของเราวันนี้กับรอมฎอนในเดือนชาวันเป็นรอมฎอนของเราไหมชาวัน
จุนเกาะนะจุนฮิตยะยังมีชีวิตของรอมฎอนอยู่หรือไม่เรายังอ่านกุรอานไหมเราจะนมาดไหมเราจะมามัสยิดไหมเราจะบริจาคไหมบางคนจ่ายซะกาตเฉพาะรอมฎอนพอนอกรอมฎอนหมดเวลาจ่ายซะกาตเสร็จแล้วคนที่รออยู่ตายหมดแล้วเพราะกว่าจะถึงรอมฎอนปีหน้ายังไม่ได้จ่ายเลยมันมีซอดาเกาะมีฮาดียะมีวากัฟยังมีอยู่ทั้งหลายอย่างที่เราจะทำได้ถึงแม้ว่าบรรยากาศจะจ่ายในรอมฎอนก็ทำนี่คือความสำคัญต้องเข้าใจว่าต้องใช้ชีวิตนอกรอมฎอนให้เหมือนรอมฎอนนั่นแหละรอมฎอนของเราอยู่ตลอดไปอยู่ตลอดไปในฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้แล้วฮาลาวะตุลอีมานซะลาซุนมันวะจะดะฟีฮินนะวะจะดะฮาลาวะตุลอีมานสามอย่างถ้าใครนั้นได้พบมันจะได้พบความหอมหวานแห่งอีมานหนึ่งในนั้นผมเอาข้อเดียวพอหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นกาเฟตอีกแล้วหลังจากที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเหมือนอย่างที่เขารังเกียจจะถูกโยนลงไปในไฟนรกพี่น้องเข้าใจคำพูดนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเมื่อรอดพ้นแล้วเราได้นมาดแล้วเราภูมิใจการนมาดแล้วเราจะไม่กลับไปทิ้งนมาดอีกเพราะเราไม่อยากถูกโยนลงไปในไฟนรกเนี่ยความหมายที่ทำให้เราต้องคิดหนักเดือนรอมฎอนท่านละหมาดแล้วรอมฎอนมามัสยิดแล้วแล้วทำไมจะกลับไปไม่มามัสยิดอีกล่ะเดือนชาววานซุนกอดะซุนฮิจญะฮัรอมซอฟัรไปไหนหมดทำไมเราไม่มามัสยิดอีกหรือมัสยิดอยู่ไกลบ้านเราทั้งที่เรามามัสยิดที่อยู่ขณะนี้ในเดือนรอมฎอนคือเราไม่ได้อ่านกุรอานแล้วหมดเวลาอ่านกุรอานพอรอมฎอนจากไปกุรอานก็ถูกปิดลงรอมฎอนจากไปมัสยิดปิดไฟแม้นี่น่าเสียดายมากคงต้องฝากพี่น้องว่าเราอย่าเป็นแบบนั้นไม่งั้นรอมฎอนคงจะเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับเราแต่เรากำลังทำให้ทุกๆเดือนนั้นเป็นรอมฎอนสำหรับเราไม่ใช่เราอย่างเดียวนะพี่น้องของเราด้วยต้องชวนกันนะครับต้องชวนกันเพราะศาสนานี่ทำคนเดียวได้ไงมานมาดคนเดียวมัสยิดมาคนเดียวไม่ได้ต้องชวนมาครอบครัวเราเนี่ยพามาบางคนไม่พาครอบครัวมาคนเดียวผมว่านี่คือความสูญเสียนี่ความสิ้นเปลืองของเรากับชีวิตในวันนี้รอมฎอนเนี่ยมันสอนเราเยอะเลยตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยพี่น้องลองดูเนี่ยเช้าตื่นกินข้าวซะฮูยังไม่ละหมาดเลยนะตื่นมาทานข้าวก่อนงวงเงียงงเงียตีสามมึนแล้วมาถึงก็มาทานอาหารทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานยาทานอะไรแล้วก็ไปละหมาดไปไหนครับละหมาดไปมัสยิดแต่พอนอกรอมฎอนแล้วเนี่ยไม่ได้ตื่นข้าวซะฮูนะมัสยิดก็ไม่ไปอันนี้คือปัญหานะชีวิตเราครั้งสุดท้ายหมดแล้วเหรอครับเราปล่อยให้รอมฎอนจากไปก็เหมือนกับเราไม่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้สึกการสูญเสียที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเลยกันนั่นหรือผมต้องฝากกับพี่น้องจริงๆนะว่าเราเป็นห่วงเพราะว่าหลายมัสยิดตอนนี้ไฟเปิดหมดถ้าไปมัสยิดไหนไฟจะติดสีเขียวสีชมพูสีแดงติดหมดพอรอมฎอนจัดนะครับรอมฎอนหมดตักเบสเรียบร้อยไฟดับประตูปิดมัสยิดไม่มีคนแล้วเราจะคิดว่าเราจะอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรารอมฎอนที่ผ่านมามีผลไหมไม่มีผลนี่แหละคือความสูญเสียที่เราทุกวันนี้เราปล่อยไปตลอดเลยหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคงต้องฝากปีต่อๆไปนะครับเดือนนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้มัสยิดเงียบเหงาเงียบเหงาครับบางมัสยิดพอพาเด็กมานมาดด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพาเด็กมาถามทำไมอ่ะเด็กมันวุ่นวายไม่มีสมาธิแล้วรอมฎอนพามาไหมมัสยิดถ้ามัสยิดพาเด็กมาด้วยต้องมาครับถ้าเราไม่ฝึกให้เด็กเนี่ยมามัสยิดแล้วท่านคิดว่าจะให้เด็กมามัสยิดตอนไหนเรายังไม่มาเลยนี่แง่คิดครับแง่คิดที่เราต้องพยายามคิดมากๆอย่าให้มันผ่านไปเฉยๆโดยที่เราเองก็ทำไม่รู้ไม่ชี้จบแล้วรอมฎอนจบแล้วเลิกบวชแล้วดีใจเลิก
ไปทำอย่างอื่นไม่มีเวลานะครับให้กับอัลลอฮ์ไม่มีเวลาให้กับมัสยิดนั่นไงให้พี่น้องผู้ศรัทธาบริจาคเราก็ไม่บริจาคแล้วทุกวันนี้เดือนรอมฎอนเราบริจาคทุกวันนะบริจาคทุกวันแล้วไม่จากน้อยด้วยนะบริจาคเยอะแต่เพราะรอมฎอนแล้วไม่บริจาคแล้วอ่ะแล้วคนที่เดือดร้อนลำบากเขาจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ยังไงพี่น้องต้องคิดอย่างนี้ครับมีน้อยมีมากไม่สำคัญสำคัญว่าเราทำเราให้บาท2บาทยังต่อชีวิตชาวบ้านได้คนที่ลำบากมีกว่าเราเยอะมากที่เราเห็นเขานั่งสงสารเรามีอาหารนบีเดือนรอมฎอนเราทำอาหารแจกแต่นอกรอมฎอนไม่แจกอาหารครับไม่เข้าใจรอมฎอนเราทำอาหารนั้นเลี้ยงพี่น้องนอกรอมฎอนเราไม่เลี้ยงแล้วมันจะหมดกับชีวิตเราไปแล้วเราคิดว่าเราจะมีโอกาสอีกไหมที่ทำความดีแบบนี้ทำไมเราไม่ทำดีตลอดไปให้เหมือนกับอยู่ในรอมฎอนอย่างที่นบีซัมบอกว่าถ้าพบอีหม่านได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไม่เลิกทำความดีเหมือนที่อัลลอฮ์เหมือนที่เรารังเกียจจะถูกโยนลงไปในไฟนรกเราไม่อยากถูกตกนรกนะครับทุกวันนี้หลายคนแน่นอนที่มานี้ที่ทำความนมาดบวชนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราทั้งหลายพยายามนึกคิดว่าอย่าให้เรานั้นมั่นคงมั่นใจมากๆในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูที่เรานับถืออยู่นี่แหละครับวันนี้คนมารับอิสลามมากนะครับโอ้โหเยอะมากเลยภูมิใจมีคนรับอิสลามแต่คนออกจากอิสลามเท่าไหร่ท่านรู้ไหมคนมามัสยิดคนที่มารับอิสลามใหม่ๆเขามามัสยิดเขาไปศึกษาศาสนาเขาไปฟังบรรยายธรรมแต่คนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วไม่ไปครับรู้แล้วอ่ะไม่ไปศาสนาไม่ฟังเดือนรอมฎอนฟังศาสนาทุกวันหลังตะเราะเวห์มีคนมาพูดเรื่องศาสนามีโต๊ะครูมีอาจารย์มาฟังให้เราฟังทุกวันของเดือนรอมฎอนแต่นอกรอมฎอนเราไม่ฟังแล้วพอแล้วเหมือนคนไปมักกะมานมาดได้ร้อยพันเท่าแหมโต๊ะครูก็บรรยายอย่างเลยนะแต่เท่านั้นเท่ามาดีนะเท่านี้เท่ามักกะเท่านั้นเท่ากลับมาไม่ละมามัสยิดเพราะทำมาเยอะแล้วถูกหรือผิดต้องคิดใช่หรือไม่ใช่ทำไมวันนี้เราไม่มามัสยิดนะอยากจะฝากให้กับพี่น้องนะครับรอมฎอนของเรานั้นต้องอยู่ตลอดไปอยู่ในใจของเราเหมือนที่นบีซัลลัมเนี่ยจากไปแล้วก็จริงแต่เราอยู่ในใจนบีอยู่กับเราซอฮาบะห์อยู่กับเราเรากลับไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยไม่รักนบีบางครั้งเนี่ยนะความรู้สึกอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเหมือนกับเราเนี่ยกำลังกินเนื้อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักมั้ยเนี่ยเพราะอะไรเราเพิกเฉยต่อคำสั่งของนบีต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนซอฮาบะห์พูดปุ๊บทำเลยพูดปุ๊บทำเลยแล้วเป็นไงอ่ะเขารับการรับรองได้เข้าสวรรค์ไงแต่วันนี้เรานอนฝันอย่างเดียวว่าเราเข้าสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้ามุมินรู้ว่านรกนั้นมีอะไรเขาจะไม่คิดไปสวรรค์เลยไม่มีเวลาคิดถึงบิดันดรีในสวงสวรรค์คิดถึงเตียงนอนถึงน้ำองุ่นถึงเหล้าไม่เวลาคิดเพราะทำไมเพราะรู้ว่านรกนั้นมันร้ายรุนแรงขนาดไหนเขาก็ไปป้องกันไม่ตกนรกแต่เรานอนหลับแล้วฝันว่าเขาถามอาจารย์มุสลิมได้เข้าสวรรค์มุสลิมได้เข้าสวรรค์ไหมเนี่ยอาจารย์ก็บอกได้เข้างั้นก็พอแล้วถ้าพอแล้วเราไม่ต้องทำแล้วเราต่อตุ้มอิสลามไม่ต้องเปิดยังไงมันก็ลงนรกก่อนจะค่อยเข้าสวรรค์ความหมายไงแต่ทำไมเราต้องทำทำไมก็เพราะว่าเรานั้นต้องการที่ว่าอยากให้เรานั้นพยายามนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดไปและตลอดไปผมฝากกับพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับว่ารอมฎอนคงไม่แค่ตรงนี้หรอกแต่เราจะอยู่กับรอมฎอนตลอดไปชั่วชีวิตของเราทั้งหลายอินชาอัลเลาะห์นะครับครับท่านพี่น้องท่านได้รับฟังจากอาจารย์อามีนมูซาแล้วนะครับว่าในเดือนรอมฎอนนั้นมีหลายประเด็นที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่อาจารย์พูดที่ชัดๆก็คือในเรื่องของการประทานอัลกุรอานลงมานะครับแล้วก็พูดในเรื่องของการที่นบีบอกถึงฮาลาวะตุลอีมานก็คือความหวานของอีมานนะครับคือประเด็นที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่มีอยู่ข้อหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเมื่อเขาได้เป็นมุสลิมแล้วจะไม่กลับไปเป็นกาเฟรอีกนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับฟังแล้วยังเสียวเลยครับเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกาเฟรหรือไม่เป็นกาเฟรนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรา
อาจจะได้ยินข่าวที่มีมุสลิมคนหนึ่งนะครับมีตำแหน่งเป็นทำงานเป็นข้าราชการและก็ตอนนี้กำลังจะไปเป็นพุทธนะครับเลื่อมใสในศาสนาพุทธทั้งที่พ่อแม่ต้นตระกูลก็เป็นมุสลิมหมดนะครับแล้วเดือนรอมฎอนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหะดีษที่พูดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยคือเขาอาจจะไม่ถึงหรือวัลลอฮุอะลัมเราไม่รู้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไว้วางใจนะครับตัวเรานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับท่านพี่น้องของเราและก็มุสลิมทุกคนก็ไม่ควรจะเรียนแบบในสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโกรธเกรี้ยวแล้วก็รอซูลก็ไม่แนะนำไม่ทำอย่างนั้นในหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวชัดเจนในเรื่องในประเด็นของคนที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยนะครับหะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันบัดดะลาดีนะฮูฟักตุลูนะครับใครที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยจงฆ่าเขาหมายความว่าจงประหารชีวิตเขานี่คือสิ่งที่รอซูลบอกอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เปลี่ยนศาสนานะครับศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปหาศาสนาอื่นมันไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องมาละครับเราไปดูในเดือนรอมฎอนของเราเนี่ยก็ไม่มีศาสนาอื่นที่จะทำแบบเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าฟักตุลูศาสนาของนักวิชาการแบ่งออกเป็น3พวกก็คือว่าให้เขาตอบัตตัว1คืนบางศาสนาบอก2คืนมากที่สุดก็คือ3คืนถ้าเขาไม่กลับมาจงฆ่าเขาแต่ว่าในหลักการอิสลามนี่คือหลักการอิสลามนะครับแต่ว่าในประเทศอย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะไปใช้ไม่ได้ถูกไหมหลักการอิสลามมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะบอกว่าในอดีตนั้นรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์เคยใช้มาแล้วนะครับเพราะนั้นอาจารย์อามีนมูซาก็ได้กล่าวถึงการประทานอายะห์กุรอานลงมาให้แก่นบีประทานลงมาทีละ1อายะห์2อายะห์เหตุผลก็คือว่าอายะห์กุรอานนั้นเป็นหนักเป็นสิ่งที่หนักหน่วงว่าเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะเห็นว่าหลายคนอ่านทุกสิ่งทุกอย่างพอมาอ่านอัลกุรอานปุ๊บเหนื่อยแล้วนี่คือสิ่งที่แปลกมากในสังคมของเราทั้งที่อ่านอัลกุรอานนั้นได้ผลบุญไปอ่านสิ่งอื่นเพื่อได้บาปแต่เราไม่คิดกลับกันไม่นั่งดูอะไรอะไรบาปทุกสิ่งทุกอย่างมันบาปเข้าตัวเลยแต่เราอ่านอัลกุรอานนี่ทุกอักษรเดียวนี่เราได้แล้วได้บุญเต็มๆไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากแรงที่อัลลอฮ์ให้มาอ่านกุรอานจบแล้วเราได้แล้วผลบุญเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้นี่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีรอมฎอนสำหรับเราสำหรับมุสลิมทุกคนเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่น้องท่านทั้งหลายคงจะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์และได้รับเราะห์มัตนะครับและก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างบารอกัตด้วยนะครับดังนั้นต่อไปผมจะเชิญอาจารย์อิดริสบินอุมัรนะครับท่านจะกล่าวมีอะไรบ้างในเกี่ยวกับเรื่องเดือนรอมฎอนที่เราอยู่ในช่วงนี้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์นิริบบิรุมัตนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาวะบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะที่ร่วมอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นฮัฟละญะมอะตะบัรรออาตนะครับงานการกุศลนะครับและอัลฮัมดุลิลลาห์อีกเช่นเดียวกันนะครับที่เราคงจะต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอัลลอฮ์ให้โอกาสเราถือศีลอดครบไปแล้วนะครับ20วันเต็มใช่ไหมอาจารย์ครบไปแล้ว20วันตอนนี้เราอยู่เราก้าวเข้ามาสู่วันที่21ของเดือนรอมฎอนคืนนี้เป็นคืนที่21นะครับคืนนี้ที่เรากำลังอยู่เนี่ยที่เรากำลังนั่งกำลังอยู่กำลังหายใจอยู่ตรงนี้เราอยู่ในคืนที่21ของเดือนรอมฎอนเราผ่านพ้น2ช่วงแรกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก้าวเข้ามาสู่ช่วงที่3ของเดือนรอมฎอนนะครับบางท่านอาจจะเห็นใน LINE เห็นในเฟซว่าทัศนะนักวิชาการว่าถ้ารอมฎอนเริ่มต้นวันนั้นไลละตุลกอดน่าจะเป็นคืนนั้นคืนนี้มีตามที่เขาอ้างกันน่ะบอกว่ามีปรากฏในหนังสืออะไรนะอีอานะตุตอลีบีในหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดถ้ารอมฎอนเริ่มต้นวันจันทร์คือไลลาตุลกอดก็จะเป็นวันค่ำ21โอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วคืนนี้ก็คงจะทั้งพวกเรา4คนบนเวทีและพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยผมคิดว่าทุกคนที่มางานนี้ไม่มีใครที่ไม่บริจาคทุกคนบริจาคหมดอัลฮัมดุลิลละห์ทีนี้
ผมพูดอย่างนี้เพียงแต่พยายามบอกว่าสิ่งที่พวกเราต้องการกับรอมฎอนเนี่ยแม้ว่าเราจะมีวัตถุประสงค์มีอะไรก็แล้วแต่มีเป้าแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนก็คือคำว่าไลละตุนกอดเดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนและพวกเราคงไม่ปฏิเสธว่าเราพยายามแสวงหาอยู่และถึงแม้ว่าวิธีการแสวงหาแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเราทราบกันดีนะครับว่าไลละตุนกอดประเสริฐกว่า 1,000 เดือนเพราะอัลเลาะห์ยืนยันไว้ในอัลกุรอานที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยมีใครบ้างที่อามันอิบาดะห์ยาวนานถึง 1,000 เดือนหรือที่นั่งอยู่บนเวที4คนเนี่ยคิดไหมว่าอายุของพวกเราจะถึง 1,000 เดือน 1,000 เดือนน่ะถ้าเอา12ไปหานี่คือ83ปี4เดือนผมนี่ยังไม่รู้จะไปถึง80หรือเปล่าอาจารย์ถึงไหมครับวัลลอฮุอาลัมนะยังไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราได้อิบาดะห์ตรงกับค่ำคืนไลลัตุลกอดอันนี้ได้แน่นอนอัลลอฮ์ยืนยันไว้อันกุรอานได้บริจาคตรงกับไลลัตุลกอดได้อ่านกุรอานตรงกับไลลัตุลกอดได้ละหมาดญะมาอะห์ตรงกับไลลัตุลกอดได้กิยามรอมฎอนตรงกับไลลัตุลกอดได้เยี่ยมคนป่วยในค่ำคืนไลลัตุลกอดค่ำคืนก็เยี่ยมคนป่วยได้นะครับอาจารย์ได้เยี่ยมคนป่วยตรงกับไลลัตุลกอดเรากรุงเทพเนี่ยมีละหมาดญะนาซาห์ตอนกลางคืนถ้าที่ภาคใต้เนี่ยถิ่นมาลายูเนี่ย4ทุ่ม5ทุ่มก็ยังละหมาดญะนาซาห์กันเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคืนนี้มีบางมัสยิดในปัตตานียาลานราธิวาสเนี่ยละหมาดญะนาซาห์หลังละหมาดตะเราะวีห์ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคนที่ภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาคำนึงมากเลยว่าเมื่อเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดเสีย 4:00 น. 4ทุ่มได้ลงหลุมถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ย 4:00 น.ต้องพรุ่งนี้เช้าแล้วแต่ที่ภาคใต้เนี่ยพบผมอยู่ปะเนาะที่ปัตตานีมา5ปีเนี่ยบ่อยครั้งเลยที่ละหมาดอิชาเสร็จขับมอเตอร์ไซค์ไปละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์ 4:00 น.กว่าจะกลับมานอนที่ปะเนาะได้ก็เกือบเที่ยงคืนนะครับเขาต้องการจัดการญะนาซะห์ให้เร็วที่สุดนะครับแต่นั้นอาจจะมีใครบางคนที่ละหมาดญะนาซะห์ในคืนนี้ในคืนที่ตรงกับไลละตุลกอดเขาก็จะได้เหมือนกับได้ทำอามันอันนี้ถึง 1,000 เดือนดังนั้นโดยภาพรวมแล้วไลละตุลกอดเป็นค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดนะครับและเป็นค่ำคืนที่ผมคิดว่าทุกคนต่างก็แสวงหาต่างข้อพยายามปรารถนาอย่างยิ่งนะครับสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดเกี่ยวกับรอมฎอนและผมคิดว่ามันอาจจะสำคัญมันน่าจะสำคัญกว่าไลละตุลกอดอีกด้วยซ้ำไปนั่นก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนหนึ่งแล้วคืนนั้นก็เป็นคืนที่ประเสริฐที่สุดอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนหนึ่งแล้วเดือนนั้นก็กลายเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดอัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนนั้นก็กลายเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องลองจินตนาการดูสิว่าถ้ากุรอานลงมาอยู่ในใจของใครก็ตามลงมาอยู่ในมันสมองของใครก็ตามลงมาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของใครก็ตามลงมาอยู่ในเลือดเนื้อของใครสักคนหนึ่งผมว่าเป็นไปได้สูงเลยมากว่าเป็นไปได้อย่างสูงว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นคนที่ประเสริฐกลายเป็นคนที่เหลือเลิศทำอย่างไรที่จะให้อัลกุรอานมาอยู่ในเลือดในเนื้อของเราทำอย่างไรที่จะให้กุรอานมาอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องคิดให้มากคิดให้หนักในขณะที่รอมฎอนกำลังอยู่กับเรารอมฎอนเป็นชื่อของเดือนลำดับที่9ในปฏิทินอิสลามจากกันหรอครับเดือนตามปฏิทินอิสลามมี12เดือนเหมือนอย่างเดือนสากลอันนี้เป็นอีกสิ่งนึงเนี่ยถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเรายังบกพร่องในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีนักวิชาการคนไหนบอกว่ามันวาญิบหรือมันซุนัตนั่นก็คือจำชื่อเดือนทั้ง12ในขณะที่มกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยเราจำได้คล่อง January February March April ผมลิ้นไทยนะไม่ใช่ลิ้นอังกฤษหลายคนลูกๆของเราจำได้หมดจนถึง December มกรากุมภามีนาเมษาอันนี้เดือนของไทยJanuary February เดือนของฝรั่งแล้วเดือนของอิสลามลูกของเราจำไหมผมยังไม่เห็นนักวิชาการคนไหนฟัตวาบอกว่าวาญิบต้องจำเดือนทั้ง12สุนัตให้จำเดือนทั้ง12ถ้าไม่จำแล้วมักรู้
ไม่เป็นไรครับตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่เรื่องของเราเราน่าจะรู้เพราะเดือนตามปฏิทินอิสลามมันคือของเราเรื่องของเราเราต้องอาลิมแต่ทุกวันนี้มันกลับตาลปาดกันเรื่องของคนอื่นเนี่ยเรารู้แต่เรื่องของเราเองเนี่ยเราไม่รู้ถ้าบอกไม่รู้เนี่ยก็พอฟังได้อาจารย์แต่ถ้าพูดอย่างนี้ล่ะเรื่องของคนอื่นเราอาลิมไปซะหมดแต่พอเรื่องของเราเราเยเฮโออย่างนี้บางทีก็บางทีก็ร้อนตัวนะจริงๆว่าคำว่าเยเฮคำว่าไม่รู้มันก็คือคำเดียวกันนั่นแหละเยเฮเป็นภาษาอาหรับส่วนไม่รู้เป็นภาษาไทยนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนลำดับที่9ในปฏิทินอิสลามผมคิดว่าลูกหลานของเราต้องจำให้ได้บอกให้ได้ว่าเดือนทั้ง12ในปฏิทินอิสลามมีเดือนอะไรบ้างถ้าไม่จำนะครับเขียนติดไว้ข้างฝาเขียนติดไว้ในห้องนอนเขียนติดไว้ตรงไหนก็ได้ที่หันไปหันมาแล้วเห็นไว้ตรงที่นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวคำหันมองเดือน12เพื่อได้จำไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องของเราครับที่เราจะต้องรู้ยิ่งไปกว่านั้นอีก2562รู้2019รู้2562สิ้นสุดเมื่อไหร่2563จะเริ่มต้นเมื่อไหร่วันนี้มีบางคนเตรียมวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะฉลองกันอย่างไร2020จะเริ่มต้นเมื่อไหร่บางคนรู้อะเล่มดีแล้วแต่ถามว่าตอนนี้เดือนอะไรแล้วฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่แล้วลูกหลานของพวกเราบางคนยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นกลับมานะครับเรื่องของคนอื่นเราอะเล่มแต่เรากลับมาเยเฮเรื่องของพวกเรามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแน่นอนแล้วครับอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้นะครับแต่ว่าเพื่ออิบาดะห์หลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเดือนเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องเดือนนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนลำดับที่9และเป็นเดือนเดียวที่มีชื่อถูกกล่าวในอัลกุรอานไม่มีชื่ออื่นชาวานก็ไม่มีในอัลกุรอานชะบานไม่มีในกุรอานรอญับไม่มีในอัลกุรอานเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่มีชื่อกล่าวในอัลกุรอานนั่นคือคำว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอายะห์ที่185จากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าผมจะเปรียบอย่างเนี้ย185คือนิ้วกลางก่อนหน้านิ้วกลางมีนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง184และก็183หลังจากนิ้วกลางคือนิ้วนางและก็นิ้วก้อย186และก็187นั่นคือ183จนถึง187เนี่ยเป็นกลุ่ม5อายะห์5อายะห์เกาะกลุ่มกันอยู่ที่อัลลอฮ์พูดเรื่องเดือนรอมฎอนเป็นการเฉพาะเลยใน5อายะห์183ถึง187183อะอูซุบิลลาฮิมินัชชอยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลลัคุมตัตตะกูนโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติเหนือพวกท่านแล้วเหมือนดังที่มันได้เคยถูกบัญญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านเพื่อพวกท่านเกิดความตักวายำเกรงเพียงอายะห์เดียวเนี่ยสามารถที่จะบอกให้เรารู้ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดนั่นคืออัตตักวาวันนี้เราถือศีลอดมา20วันแล้วความตักวาของเราผ่านรอมฎอน20วันปีนี้เป็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องกลับไปหาคำตอบให้ได้20วันมาแล้วตักวาของเราเป็นอย่างไรบ้างก่อนรอมฎอนกับรอมฎอนเป็นอย่างไรก่อนรอมฎอนก็ไม่ได้อ่านกุรอานรอมฎอนผ่านเข้ามา20วันแล้วก็ไม่ได้อ่านกุรอานเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหนล่ะตักวาเพิ่มขึ้นตรงไหนเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหนบ้างก่อนรอมฎอนก็ไม่ได้ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดรอมฎอนมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมก่อนรอมฎอนก็ไม่ค่อยบริจาคก่อนรอมฎอนก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนก่อนรอมฎอนก็ไม่ได้ไปเยี่ยมใครใครจะป่วยใครจะเจ็บใครจะตายไม่ใช่ญาติฉัน
และพอรอมฎอนเข้ามาก็ยังเหมือนเดิมทั้งที่การเยี่ยมคนป่วยการไปส่งยะนาซาไปละหมาดยะนาซาและส่งยะนาซาจนถึงกุโบสเนี่ยเป็นหนึ่งจาก4ประการที่ถ้าหาว่าใครทำใน1วันครบทั้ง4ประการนบีรับรองไว้เลยว่าวะญะบะตุลฮุญญะนะสวรรค์วาญิบสำหรับเผาเลย4ประการมีอะไรบ้าง1ถือศีลอด2เลี้ยงอาหารคนยากจน3ยะนาซาจนถึงกุโบสไปละหมาดและไปส่งยะนาซาจนถึงกุโบสและก็4เยี่ยมคนป่วยถือศีลอดเยี่ยมคนป่วยยะนาซาแล้วก็เลี้ยงอาหารคนยากจนที่นบีบอกว่าใครทำครบ4อย่างใน1วันในวันเดียวกันเนี่ยวะญะบะตุลฮุญญะนะสวรรค์เป็นของเขาวาญิบเป็นของเขาเลยและอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็มาตอกย้ำว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติ4ประการแม้สัก1วันในชีวิตของเขาเขาได้เหมือนอย่างที่นบีบอกไว้ซึ่งในหะดีษนบีเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำสัก1วันคุณต้องทำสักเดือนนึงคุณต้องทำตลอดชีวิตนบีไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่อิหม่ามชาฟิอีมาทำให้เราเนี่ยเข้าใจและกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นว่าเพื่อให้เรามีเพื่อสะดวกแก่พวกเราว่าแม้สัก1วันในรอบในชีวิตของเราครบทั้ง4วันผมเนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกนะอาจารย์ยังไม่ได้มีพี่น้องมุสลิมของเราบางคนนะถ้าผมจำไม่ผิดทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้คุยกับเขาเขาบอกว่าบางวันเนี่ยเขาเช็คไลน์เลยว่าวันนี้มีใครตายบ้างเพื่อเขาจะได้ไปละหมาดยะนาซะห์ไม่ต้องรอให้เจ้าภาพเชิญละหมาดยะนาซะห์ไม่ต้องรอให้เชิญใช่มั้ยละหมาดยะนาซะห์ไม่ต้องรอให้เจ้าภาพเชิญเยี่ยมคนป่วยไม่ต้องรอให้ญาติพี่น้องเขาเชิญไอ้ที่เราต้องรอให้เจ้าภาพเขาเชิญถึงจะไปได้คืองานแต่งงานเลี้ยงอันนี้ต้องรอให้เขาเชิญถึงจะไปได้ถ้าเขาไม่เชิญไม่ต้องไปนะครับแต่ละหมาดยะนาซะห์นี่แม้เขาไม่เชิญลูกเขาไม่เชิญพ่อเขาไม่เชิญเจ้าภาพไม่เชิญพี่น้องไปได้นะครับมีบางที่นะครับชะบาบด้วยเขาเชิญมา10คนแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งจะขอขึ้นรถไปด้วยเฮ้ยมึงไปไม่ได้เขาเชิญแค่10คนวะฉันไม่เอาสตังค์แจกหรอกอัลลอฮุอักบัรความที่มันอยากจะไปน่ะแต่ท่านบิลาลบอกว่าไปไม่ได้เขาจำกัดแค่10คนไอ้ชาวบ้านคนนี้บอกฉันไม่เอาตังค์แจกหรอกมันอยากจะไปอยากจะได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับละหมาดจะซะไม่ละหมาดยะนาซะเรื่องคนเจ็บคนตายไม่ต้องรอให้เชิญนะครับทราบข่าวพี่น้องของเราเจ็บป่วยไปเลยทราบข่าวพี่น้องเราเสียชีวิตหาโอกาสไปเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านเนี่ยทำงานอยู่กรมธรรมหลวงนะวันหนึ่งเขาบอกผมว่าเขาพยายามเช็คไลน์อยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้มีละหมาดยะนาซะห์ที่ไหนบ้างและพอเช็คดูแล้วมัสยิดไหนใกล้กับที่ทำงานไหมถ้าใกล้เขาไปไม่ต้องรอให้เจ้าภาพเชิญเขาต้องการจะให้ได้4อย่างใน1วันความพยายามของเขานี่คือสิ่งหนึ่งหรือตัวชี้วัดอันหนึ่งหรือภาพลักษณ์หนึ่งของความว่าอัตตักวาทีนี้รอมฎอนผ่านพ้นเรามา20วันแล้วเนี่ยลองมาตรวจสอบมุฮาซะบะห์ดูสิครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตักวาของเราดังนั้นอัตตักวาจึงเป็นเป้าหมายของการถือศีลอดอัตตักวาไม่ได้เป็นเป้าหมายเพียงการถือศีลอดอย่างเดียวเท่านั้นแต่อัตตักวายังเป็นเป้าหมายของเดือนรอมฎอนอีกด้วยรู้ได้ไงครับกลุ่ม5อายะห์ตะกี้นี้อายะห์แรก183เนี่ยปิดท้ายด้วยคำว่าลาอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกท่านเกิดความตักวายำเกรงและพี่น้องลองเปิดไปดูอายะห์187ก็ปิดท้ายด้วยคำว่าลาอัลละฮุมยัตตะกูลหวังว่าพวกเขาเกิดความตักวายำเกรงประเด็นเดียวที่5อายะห์นี้มุ่งเป้านั่นก็คืออัตตะกวาแต่เพียงต่างกันตรงที่สรรพนามบุรุษที่2กับสรรพนามบุรุษที่3เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับฝากไว้ตรงช่วงนี้ว่าอัตตะกวาคือเป้าหมายของการถือศีลอดและเป้าหมายของเดือนรอมฎอนรอมฎอนผ่านมาในชีวิตของเรา20วันเต็มแล้วเราถือศีลอด20วันแล้วอัตตักวาความเกรงกลัวความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉายแสงได้เจิดจรัสได้มีตัวชี้วัดที่เด่นชัดในชีวิตในร่างกายของเราสักเท่าไหร่เป็นโจทย์และคำถามที่ผมและพี่น้องทุกคนจะต้องนำไปขบคิดและหาเฉลยหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้ครับครับท่านพี่น้องทั้งหลายได้รับฟังท่านอาจารย์อิดริสบินุมัดได้กล่าวไปแล้วนะครับตะกี้ท่านได้พูดถึงในเรื่องของไลลาตุลกอดซึ่งเป็นมีความดีตั้ง 1,000 เดือนนะครับแล้วก็ท่านก็พูดว่าเดือนรอมฎอนนั้นหลังจากที่เราถือศีลอดแล้วนี่เรารู้ที่ว่าเรานี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ
นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและท่านก็พูดในเรื่องของ4ประการก็คือการถือศีลอดการเยี่ยมคนป่วยและยานาซาและก็เสียงและก็เลี้ยงคนจนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ซุนนะห์นบีมุสลิมอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้นะครับเพราะฉะนั้นได้ปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัดนะครับผมจะเสริมอีกนิดนึงนะครับอิบนุยาซีได้กล่าวว่าไงครับกล่าวว่าฟะอินนะมันอามาลูบิลคาวาติมฟะอินนะกะอิซาลัมตุฮซินิอิสติกบาลูลัลละกะตุฮซินุวิดะนะครับอิบนุยาซีกล่าวว่าแท้จริงการงานนั้นเราไปดูช่วงท้ายถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะต้อนรับมันได้นะหวังว่าท่านคงจะทำให้มันตอนท้ายให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่อิบนุยาซีได้กล่าวนะครับต่อไปผมจะเชิญท่านอาจารย์ดร.อนัสนะครับท่านจะกล่าวอะไรบ้างขอเชิญเลยครับท่านอาจารย์ดร.อนัสครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอสวัสดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ต้องขอมาอาฟด้วยเพราะว่าพอบอกจัดงานโรงเรียนเราดอก็เราดอก็อยู่21ก็วิ่งไปนู่นเลยไปถึงโรงเรียนอาจารย์อามีนเอ๊ะมันมืดเหลือเกินนะแสงของงานไม่มีที่ขอบฟ้าเลยก็เอ๊ะรู้สึกตอนเชิญนะอาจารย์อาลีบอกมูลนิธิอาจารย์ยะฮยาอาจารย์ความทรงจำกลับมาหลังจากถึงปทุมธานีแล้วนครก็เลยวกรถกลับมานะครับพอกลับมาสู่เรื่องราวของเราเลยแล้วกันว่า เราจะรับอามานะของเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาแก่เราอย่างไรก็คณาจารย์ก็ได้ให้ข้อคิดแล้วก็ให้ข้อมูลท่านทั้งหลายอย่างค่อนข้างครบถ้วนแล้วแต่ผมก็ขอกล่าวในบางส่วนว่ารูปแบบของการถือศีลอดที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการฟูริดอัสซอมฟีอัสซะนะอัสซานียามินัลฮิกเราะห์การถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาในปีที่2ของการฮิจเราะห์เพราะฉะนั้นอยู่ในมักกะห์13ปีเทศนาในมักกะห์13ปีและจึงอพยพไปยังมะดีนะห์มันก็เป็นปีที่1ของการฮิจเราะห์พอปีที่สองนี่แหละอัลลอฮฺตะอาลาจึงลงฟารดูของการถือศีลอดขึ้นมาวะกัดซ้อมมาติสอารอมฎอนาตเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฮุกมถือบวชลงมาจนถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตท่านนบีได้มีโอกาสถือศีลอด9ครั้งด้วยกันนะครับวะกานะมินฮัจญิฟีชะฮ์ริรอมฎอนอิกษารมินอันวาอิลอิบาดาตและแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการถือศีลอดเดือนรอมฎอนก็คือท่านจะทำอิบาดัตมากขึ้นกว่าเดือนอื่นๆอีกเป็นทวีคูณอันนี้ก็สอดคล้องกับที่คณาจารย์ทั้งหลายกล่าวมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าละหมาดและก็มีซุนนะห์นวาฟิลต่างๆแล้วที่ละหมาดปกติบางคนก็รักการละหมาดชอบการละหมาดแต่พอเดือนรอมฎอนแล้วก็สามารถละหมาดได้เพิ่มพูนมากกว่านั้นขึ้นมาอีกอาจจะเพิ่มจำนวนของกิยามุลไลขึ้นมาจากที่ปกติเดือนนึงมีกี่ครั้งกี่ครั้งก็อาจจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาฟะกานะญิบรีลุอะลัยฮิสลามยูดาริซูฮูอัลกุรอานฟีรอมฎอนและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของเดือนรอมฎอนที่คนอาจจะนึกเหตุการณ์สำคัญเดือนรอมฎอนนึกถึงสงครามต่างๆสมรภูมิต่างๆแต่ว่าเหตุการณ์สำคัญในเดือนรอมฎอนที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศรัทธาอัลกุรอานและพระคัมภีร์นี้ก็คือท่านนบีถือศีลอด9ครั้ง9ปีในแต่ละปีของเดือนรอมฎอนนั้นเดือนรอมฎอนนั้นมะลาอิกะห์ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจะลงมาทวนอัลกุรอานมันอัลกุรอานลงมาเป็นลำดับไม่ได้ลงมาพร้อมทีเดียวเพราะฉะนั้น
ปีที่2ลงมาเท่าไหร่ปีที่3ลงมาเท่าไหร่ของฮิจเราะห์ปีที่4ลงมาเท่าไหร่ปีที่5ลงมาเท่าไหร่มลาอิกะห์ญิบรีลก็จะมาทวนกับท่านวะกานะยะฮุซูอะลาอัสซุฮูรสิ่งที่สำคัญของเดือนรอมฎอนก็คือต้องทานซะฮูเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะซะฮารูฟะอินนะฟิซซุฮูริบะเราะกะตุนท่านทั้งหลายจงรับอาหารซะฮูท่านทั้งหลายจงตื่นขึ้นมาทานอาหารซะฮูเพราะอาหารซะฮูนั้นเต็มไปด้วยสิริมงคลบะเราะกัตและความจำเริญบางคนก็ทานเลยตั้งแต่ตีหนึ่งงานเลิกทานเลยแล้วก็นอนไปตื่นซุบฮ์เพราะซะฮูทานแล้วอันนี้ก็ท่านนบีบอกให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยิ่งทานใกล้หมดเวลาเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าอาหารที่จะอยู่ในท้องของเราจะยังคงอยู่ทำให้เสถียรภาพและก็ความราบรื่นของการถือศีลอดนั้นดำเนินไปดีกว่าคนอีกจำนวนมากการถือศีลอดไม่ได้มุ่งหวังความหิวหรือความทุกข์ทรมานจากความหิวแต่การถือศีลอดก็คือการยับยั้งชั่งใจตั้งแต่ข้อแรกก็คือยับยั้งชั่งใจจากการกินและดื่มที่เป็นชีวิตปกติซึ่งอนุมานได้ว่าถ้าบุคคลสามารถยับยั้งชั่งใจจากกินและดื่มในชีวิตปกติได้ก็น่าจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การยับยั้งชั่งใจสิ่งอื่นที่ไม่ปกติได้ปกติเช่นทำงานอยู่บริษัทหรือองค์กรพอไปสัมมนาโอ้คนสัมมนาตั้ง200คนไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมุสลิมมาเวลา10โมงครึ่งก็แจกมันมีเวลาออกไปกินข้างนอกหรือจะออกไปกินข้างนอกก็ได้โอ้กาแฟอย่างดีหอมกลุ่นขนมเค้กขนมปังอะไรอย่างดีมีผลไม้ด้วยมองซ้ายมองขวาคนทั้ง200กว่าไม่มีใครหน้าตาแบบน่าจะเป็นมุสลิมหรือมุเกมไหนเลยเราไปกินก็ได้นี่แต่นี่คือหักห้ามตนเองหรือชีวิตปัจจุบันไลฟ์สไตล์ปัจจุบันอยู่คอนโดมิเนียมชั้น14อ้าวคนจะลงทุนด้วยหุ้นส่วนมาคอยอยู่ล็อบบี้ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวลงไปนะเปล่าพอดีสามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าบางคนก็เอาอาหารที่แช่ฟรีซไว้ตู้เย็นกำลังเวฟอยู่พอดีใช่ไหมจะลงจากชั้น14ลงมายังไงก็เออลงไปนี่เขาจะรู้ไหมเราเพิ่งจะกินอะไรมาจะมีกลิ่นอาหารไหมจะอะไรไหมเอาทิชชู่ซับให้ปากมันแห้งให้มากที่สุดพอลงลิฟต์มาลิฟต์เปิดออกมาเจอหุ้นส่วนเป็นไงต้องทำหน้าโสมๆหน่อยอัสลามุอะลัยกุมเป็นยังไงหรือว่าทำไมใช่มุสลิมก็ตอนนี้ถือบวชใช่ไหมอย่าถามในเรื่องนี้มันเรากับอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะอะไรไม่ต้องการโกหกใช่ไหมเหมือนผมอยู่อินเดียเนี่ยอาจารย์อามีนก็อยู่ที่อินเดียที่อินเดียเนี่ยโอ้โหพอเดือนรอมฎอนนี่คนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจะบวชกันตอนนี้มี200ล้านคนมุสลิม170ถึง200ล้านคนเชื่อเลยว่าบวชกัน 80-90% แต่ว่าน่าจะส่วนใหญ่3วันแรกวัน3วันแรกจะเจอใครต่อใครตลอดซะอัลลอฮุอะลัยกุมรอรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนมุบารอกแต่พอวันที่4ไปแล้วเลี่ยงๆพอเดี๋ยวเพื่อนถามไงพอวันที่4ก็บวชเป็นไงมั่งอะไรอย่าพูดเลยเดี๋ยวมันเป็นเรื่องริยาโอ้อวดเอามาคุยเรื่องงานเราดีกว่านี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นกลับมายังเรื่องซะฮูนี่ผมก็มีประสบการณ์ที่อินเดียตอนที่อยู่ที่หอพักที่นัดวาตุนอุลมาเนี่ยโอ้โหมาเลเซียแล้วก็ไทยตื่นขึ้นมาเนี่ยผัดข้าวผัดตั้งแต่ตีสามผัดข้าวผัดมีต้มมีแกงมีไข่เจียวเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ขนาดเป็นนักเรียนศาสนาผัดเต็มที่เลยกินตั้งแต่ตีสามยี่สิบแต่อินเดียน่าจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าหมดเวลาเร็วแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสไปบ้านเพื่อนเป็นคนอินเดียเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีค้าขายเพชรทองอะไรต่างๆเป็นบ้านตระกูลเก่าแก่สืบบรรณสมัยสร้างทัชมาฮาลนู่นมีลูกน้องบริวารเต็มบ้านไปหมดก็อ๋อนี่ขนาดเราอยู่หอพักนักเรียนนะตื่นมากินข้าวผัดไข่เจียวแกงเกิงนี่มาอยู่บ้านมหาเศรษฐีนี่อัลลอฮ์จะกินไหวไหมเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็เอ๊หมดเวลาตีสามสี่สิบแปดสมมติที่อินเดียตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสองครึ่งตอนนี้เขาไม่กินเลยสักทีนึงอ่านกุรอานอย่างเดียวเลยพอตีสามสี่สิบแปดหมดเวลาใช่ไหมตีสามครึ่งก็มีคนรับใช้
หรือลูกหลานยกถ้วยนมอุ่นๆมาแล้วก็มีซีวายเยที่เป็นขนมเป็นเส้นๆเหมือนเส้นหมี่ตัวผู้เป็นพ่อเศรษฐีเจ้าของบ้านนี่ก็โยกไปด้วยแล้วก็เอามือเนี่ยมาหยิบไอ้เส้นหมี่เนี่ยแล้วก็ไปจุ่มในนมอุ่นๆนะแล้วก็จิ้มให้มันเปียกน้ำผมนึกโอ้โหมาชาลอนี่คงเป็นออเดิร์ฟไก่ย่างไก่งวงอะไรเนี่ยนะแพะหันอะไรคงจะมาทีหลังเอ๊พอดูนาฬิกาอีกทีหมดเวลาตี 3:48 อันนี้มันตี 3:40 แล้วเมนคอร์สไม่ยกมาเลยอ่ะจนกระทั่งโตบิลานะเคาะไมโครโฟนน่ะที่อินเดียก็เคาะเหมือนกันกระแอมเหมือนกันด้วยทั่วโลกก็เลยฮัตตายะติยันยะกีนยะเกนมาถึงเลยว่าโอ้เราเป็นนักเรียนศาสนายากจนนี่ตื่นมากินข้าวผัดนะต้มยำทำแกงไข่เจียวเต็มไปหมดเลยแต่เศรษฐีเขากินสะโฮเนี่ยเส้นหมี่บางๆกับนมแล้วเขาก็อินทผลัม 2-3 เม็ดเห็นไหมตกลงวันนั้นก็เลยรู้สึกจะหิวกว่าปกติแต่ก็เป็นที่เรียนรู้ว่าอ๋อยังไงต้องตื่นมาทานสะโฮท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวอีกว่าฟุสซิลมาบัยนาซิยามะนาวะซิยามะอะห์ลิลกิตาบอักลติซะฮรุซะฮรีคนในโลกนี้ที่มีศาสนาทั่วไปเขาก็ถือบวชเขาก็ถือศีลอดเขาก็อดอาหารแต่อดคนละเวลาอดอาหารคนละประเภทอดไม่กินผักมั่งอดไม่กินเนื้อมั่งอดไม่กินปลามั่งอย่างกับมัสยิยีนคริสเตียนหลายนิกายก็นักบวชก็จะเป็นผู้กำหนดเองว่าถือศีลอดสำหรับเธอมองดูหน้าตาแล้วคล้ายๆตริกับมองดูหน้าตาแล้วก็คือสำหรับเธออดปลางดปลาสำหรับเธองดเนยแข็งสำหรับเธองดไก่ที่เขาจะนี้เพื่อที่จะบรรลุสู่ความใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลานี่ก็เป็นลักษณะเพราะฉะนั้นหรือหลังจากเที่ยงไปแล้วไม่เคี้ยวอะไรเป็นต้นดื่มได้อย่างเดียวนี่ก็เป็นสะโฮของเขาสะโฮไปหมดเวลาก่อนเที่ยงของเราก็คือหมดเวลาเนียดตอนประมาณอย่างนั้นแหละสายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างระหว่างเรากับชาวโลกที่มีศาสนาและก็อดอาหารก็คือต้องตื่นมาทานสะโฮเห็นมั้ยประการต่อไปก็คือฟะกานะยุฟติรกับบะละอายุซัลลีท่านนบีก็แก้บวชก่อนเล็กน้อยที่จะไปละหมาดมักริบฟะกานะฟิตรูฮูอะลารุตบาตอินบุญญะดะฮาแล้วก็แก้บวช ด้วยอินทผลัมสดถ้าหากว่ามีถ้าไม่มีก็อินทผลัมแห้งหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ดื่มน้ำต่อไปก็ผมไปอย่างเร็วๆเพื่อให้ได้ภายในเวลา15นาทีนี้นะครับไปจนถึงอีกอันนึงก็คือยะติกาฟวะกานะยะตะกานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกิฟุอัลอัชรออัลอวาคิรมินรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาทีนี้ท่านนบีถือศีลอด9ปี9ครั้งพอ10วันสุดท้ายก็จะไปยะติกาฟแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ที่อินเดียพอเข้าค่ำวันที่20เนี่ยเข้ามา10วันสุดท้ายก็ไปแล้วนั่งรถสำล้อถีบมีกระเป๋าใบเล็กๆใบหนึ่งไปหาที่เยติกาฟตามสุเราในมัสยิดฮานาฟีนั้นจะเยติกาฟได้ต้องเป็นมัสยิดที่ละหมาดยุมมะแล้วก็ต้องเยติกาฟได้ในตัวอาคารหลักไม่เป็นตัวอาคารที่เสริมเติมออกไปแล้วก็ของเขาก็คือเยติกาฟก็คือไม่ค่อยพูดเรื่องดุนยาแต่ว่าหลายๆประเทศในโลกนี้เวลาอิติกาฟแล้วก็คุยเรื่องการเมืองกันโอ้โหสภามันอร่อยน่าดูภาษาไทยนี่แปลกนะอร่อยนี่มันน่าจะดีนะแต่พอพูดว่าอัลลอฮ์ลูกเขาเหรอคนกลางเหรอคนเล็กเหรอคนโตเหรออัลลอฮ์อร่อยน่าดูนี่อันนี้ไม่อร่อยภาษาไทยนี่แปลกพูดว่าอร่อยแต่ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นฮานาฟีเขาบอกว่าถ้าถือถ้าอิติกาฟแล้วไม่พูดเรื่องดุนยาสลามอะไรก็สลามแล้วก็จบไม่ใช่สลามแล้วก็สลามอะลัยกุมเป็นยังไงได้มั้ยไอ้นั่นน่ะใครเป็นประธานไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
แล้วก็อยู่ในอาคารหลักแล้วก็แม้ว่ามีอาคารที่เป็นปีกเป็นระเบียงก็ไม่ไปนั่งนะเพราะจะต้องอยู่ในอาคารหลักยกเว้นมีความจำเป็นถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ไปเยี่ยมไม่ไปละหมาดญะนาซะห์ยกเว้นพ่อแม่ตัวเองนะแล้วก็ วะกานะยะตะกิฟกุลลาซะนะอัชรอตะอัยยามก็บวช9ปี8ปีเนี่ยถือศีลอดไอ้อิติกาฟแต่ว่าปีที่ฟะลัมมากานะอัลอามอัลลซีกุบิดอฟีฮิยะตะกะฟะอิชรีนยอมันแต่ในปีสุดท้ายที่อัลตะลาจะวะฟาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอิติกาฟ20วันแล้วก็ทำให้ไซนายิบรีนอะลัยฮิสลามเนี่ยกานะยูอาริดูฮูยิบรีลูบิลกุรอานนี้กุลุสนามารตันนั้นแต่ละปีก็มาทวนปีละครั้งฟะลัมมากานะซาลิกัลอามปีที่เสียชีวิตอารอตฮูบิฮิมัรเตนในปีที่เสียชีวิตมาลายกายิบรีนทวนกุรอาน2ครั้งด้วยกันครั้ง10วันครั้งและอีก10วันครั้งหนึ่งก็ผมก็ขอจบตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นเราได้เห็นแบบฉบับที่สมบูรณ์แบบฉบับที่ดีงามและก็นี่เองที่ว่าเราจะพัฒนาตนไปได้ขนาดไหนเราจะวิริยะและหมั่นเพียรได้ขนาดไหนก็ต้องไปทั้งที่ขอเตาฟีกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่เพียงแต่วิงวอนขอดุอาเพื่อประทานเตาฟีกให้เราได้บวชได้บริจาคได้ซอบบัตได้หรือได้มีโอกาสอิติกาฟแต่ก็ต้องวิริยะด้วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันครับผมครับท่านอาจารย์ดร.อนัสก็ได้กล่าวไว้ในเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับท่านได้เน้นในเรื่องของการถือศีลอดของท่านนบีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครค่อยพูดสักเท่าไหร่นะครับท่านศีลอดก็ประมาณ9ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านได้พูดในเรื่องของการรับประทานซอฮดนี่คือสิ่งที่ท่านได้กล่าวและท่านพูดไว้เมื่อสักครู่ว่า20วันที่ท่านนบีได้ถือศีลอดและก็ปีนั้นเองท่านนบีก็เสียชีวิตได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กําหนดไว้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บันทึกไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกไว้แล้วนะครับอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าอันอิบรอตุบิกามาลินนิฮายาตลาบินักซินบิดายาตนะครับอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าอันอิบรอตุก็คือข้อเตือนสติบิกามาลินนิฮายาตก็คือในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นเองลาบินักซินบิดายาตหมายว่าช่วงแรกนี้เราอาจจะบกพร่องอะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงท้ายเราต้องทำให้ดีที่สุดความหมายประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฮะซันอันบัสรีได้กล่าวว่าไงกล่าวว่าเอซินฟีมาบักยายักฟิรลักะมามาดอฟะตานามามาบักยาฟลาตุดริกุมาตาฟลาตัดริมาตาตุดริกุรอห์มัตัลลอฮ์นะครับฮะซันบัสรีกล่าวว่าจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่มันเหลืออยู่หวังว่าอัลลอฮ์คงจะอภัยให้กับท่านในสิ่งที่ผ่านมานะครับฟะตานามะจงฉวยโอกาสมาบักยาสิ่งที่เหลือสำหรับท่านก็คือสิบคืนสุดท้ายนะครับเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าเมื่อไรท่านจะได้เจอกับรอฮมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อุลามะห์ได้ตักเตือนและก็ได้กล่าวไว้นะครับในช่วงนี้ผมจะให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้ให้ทุกคนได้สรุปคนละ3นาทีนะครับครับอาจารย์อินดริสก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็อาจจะต่อยอดกับบรรดาคณาจารย์ทั้งหมดและสรุปจากที่ผมได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกนั่นก็คือว่าเป้าหมายของการถือศีลอดและเป้าหมายของเดือนรอมฎอนคืออัตตักวานะครับคนเราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเป้าหมายงานในค่ำคืนวันนี้ก็มีเป้าหมายนะครับเป้าหมายเพื่อสมทบกองทุนค่าตอบแทนครูโรงเรียนเราตัวต้นอิสลามนี่คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการจัดงานเช่นเดียวกันรอมฎอนของเราก็มีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายนะครับแต่นั้นถ้าหากว่างานในค่ำคืนวันนี้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้มันก็แสดงว่างานนี้เราจะเรียกว่าล้มเหลวหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากว่าเดือนรอมฎอนของเราตักวาไม่เกิดตักวาไม่ก้าวหน้านะครับนั่นคือเราล้มเหลวรอมฎอนปีนี้งานบนดุนยาถ้าล้มเหลวเรามีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กันใหม่ได้แต่ถ้าอาคิเราะห์ถ้าถึงอาคิเราะห์แล้ว
แล้วล้มเหลวไปปรากฏว่าเราล้มเหลวเราพลาดเป้าเราพลาดเป้าเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขสถานการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ลมหายใจเรายังมีอยู่นะครับสำนึกให้มากๆถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่รอมฎอนกำลังอยู่กับเราใส่ใจให้มากๆต่อคำว่าอัตตักวาต่อคำว่ายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัตตักวาเนี่ยพอเราไปดูในอันกุรอานเสริมตรงนี้นิดนึงว่าเมื่อเราเปิดกุรอานมาเนี่ยหน้าที่1ซูเราะห์ฟาติฮะห์หน้าที่2เริ่มต้นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์คุณลักษณะประการแรกที่อัลลอฮ์เอ่ยถึงผู้ศรัทธาไว้ในอัลกุรอานคืออัลมุตตะกีนซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นมันเป็นทางนำแก่ผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายเพราะฉะนั้นอัลมุตตะกีนถูกกล่าวเป็นอันดับแรกในอัลกุรอานทั้งเล่มถูกกล่าวเป็นอันดับแรกนั่นคืออัตตักวาเป็นคุณลักษณะประการแรกคุณลักษณะประการสำคัญที่อัลลอฮ์เรียกร้องอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาเนี่ยได้มีได้ประดับประดาไว้ตลอดเวลาแล้วเราพบว่าอัตตักวาเนี่ยแหละครับที่จะต้องถูกย้ำเตือนกันอยู่เสมอคุตบะห์วันศึกก็เตือนให้มีการตักวาคุตบะห์วันอีดก็เตือนให้มีการตักวาคุตบะห์นิกะห์มีไหมครับเตือนให้ตักวาคุตบะห์ละหมาดขอฝนคุตบะห์ละหมาดซุนนะฆาตจันทะฆาตก็มีการเตือนให้มีความตักวาและประการสำคัญอัตตักวาเป็นมาตรฐานที่อัลลอฮ์กำหนดมาเพื่อวัดเพื่อตรวจสอบเพื่อวัดระดับของบุคคลถ้าเราอยากจะรู้ว่าหนักเท่าไหร่เราก็ชั่งด้วยกิโลอยากจะรู้ว่ายาวเท่าไหร่เราก็วัดด้วยไม้เมตรหรือสายเมตรอยากจะรู้ว่ามันเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ชิมดูแต่อยากแต่จะรู้ได้ไงว่าใครประเสริฐที่สุดสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้คนรวยก็เข้าถึงได้คนจนก็เข้าถึงได้คนร่างกายปกติเข้าถึงได้คนพิการก็เข้าถึงได้นั่นคืออัตตักวายำเกรงผมปิดท้ายด้วยอายะห์นี้นะครับอินนาอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตตักกุมแท้จริงผู้ที่ประเสริฐที่สุดของพวกท่านณที่อัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์นะครับไม่ใช่ณที่มนุษย์ก็คือคนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารอมฎอนปีนี้คงจะเป็นรอมฎอนที่ตักวายำเกรงของพวกเราพัฒนารากแก่งมากยิ่งขึ้นรอมฎอนปีนี้จะต้องเป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญอาจารย์มีครับกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราฟังมานะฮะก็คงจะได้รู้สรุปให้กับตัวเองได้เลยว่าหรือจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายหรือเปล่านะครับผมก็เชื่อแน่ว่าคงไม่ใช่คำตอบมันคงมีอย่างนั้นว่าเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องสิ้นสุดกันเพียงแค่วันนี้เดือนนี้และวินาทีเท่านั้นแต่ว่าเราต้องรักษาสิ่งดีๆนะครับเก็บเอาไว้ให้กับพวกเราเองแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเราต้องพยายามนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เพียงชั่วหนึ่งชั่วคนหนึ่งคนใดแต่อิสลามต้องอยู่ไปจนถึงวันกิยามะห์และที่สำคัญก็คือรอมฎอนที่อัลลอฮ์ให้มากับเราเนี่ยเป็นครูมาสอนเราถ้าเราไม่เชื่อฟังครูแล้วเราจะเชื่อฟังใครนะครับทุกอย่างก็ต้องมีครูที่คอยสอนคอยแนะคอยชี้นำเหมือนกับที่เราเรียนหนังสือเนี่ยฮะโรงเรียนเราต้องมีครูแล้วครูสอนไปทางไหนครูต้องเป็นแบบอย่างรอมฎอนก็มาเป็นแบบอย่างให้พวกเราแล้วเหตุไฉนเราไม่ตามครูที่นำไปสู่ทิศทางแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขารักอัลลอฮ์รักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะฝากให้พวกเรารักอัลลอฮ์รอซูลมากๆนะครับในสมกันเหมือนกับที่เราอยู่ในรอมฎอนเนี่ยเรารักอัลลอฮ์จริงๆนะนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนเราไปมัสยิดเราไปละหมาดเราบริจาคเราทำนู่นทำนี่มากมายนะครับในเดือนรอมฎอนเราทำเยอะมากนะครับทุกวันเลยแล้วเราก็มาอยู่รวมกันเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือเอื้ออาทรยิ้มแย้มแจ่มใสเราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราตลอดไปนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องฝากพี่น้องผู้สายปฏิบัติเพราะว่าเราเชื่อว่าเราไม่จบแค่ตรงนี้วันข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นบททดสอบว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่ว่าความสำเร็จที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไร
อยากให้พี่น้องพยายามนึกอยู่ตลอดเวลาถ้าบางคนบอกว่าเราทำมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรก็จงรู้เถอะครับว่าถ้าเรามีจิตใจที่อยากไปมัสยิดมีจิตใจอยากอ่านกุรอานจงรู้เถิดว่าประตูสวรรค์เริ่มเปิดสำหรับเราแล้วแต่ถ้าเรามีจิตใจที่ไม่อยากไปมัสยิดไม่อยากอ่านกุรอานไม่อยากทำความดีเลยก็จงรู้เถิดว่าประตูนรกกำลังเปิดสำหรับเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางเลือกของพวกเราให้ชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นในครูที่ชื่อรอมฎอนมาวันนี้เดือนนี้กับเราแล้วเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วก็รักษาสิ่งเหล่านี้ตลอดไปถ้าเจอกันอย่างไรที่ไหนต้องเรียกร้องนะครับเชิญชวนบอกให้คิดถึงครูที่สั่งสอนเราแล้วก็บอกเราเหมือนกับที่ครูกำลังจะจากเราไปเนี่ยนะครับเรารู้สึกอย่างไรกับครูคนนั้นที่เขาชื่อว่ารอมฎอนฝากไว้ตรงนี้และหวังว่าสิ่งดีจะเกิดกับชีวิตเราในอนาคตข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญดร.นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสำหรับการเตรียมตัวไว้เสมอที่จะไม่จากดุนยานี้ไปยกเว้นในฐานะผู้มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันการตะเตรียมดังกล่าวก็ขยายมาสู่อิบาดะห์ของชาฮรุลรอมฎอนก็คืออัสซิยามก็คือการถือศีลอดการถือศีลอดนั้น อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาเพื่ออะไรก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยยืนอยู่ตรงกลางระหว่างมลาอิกะกับบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายแม้ว่าเราจะมีสรีระร่างกายระบบทางชีววิทยาที่เหมือนกับสัตว์โลกทั้งหลายแต่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์มันบางทีมุสลิมควรจะหลีกเลี่ยงที่เรียกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมเราไม่ได้เป็นสัตว์มนุษย์ก็คือมนุษย์มันอากีดัตของพวกกรีกซึ่งเป็นพวกธรรมชาตินิยมไม่เชื่อการสร้างอัลตาลาทุกอย่างเกิดพัฒนามาทำธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์อะไรก็ว่าไปในอิสลามไม่มีคำนี้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์มันอยู่ตรงกลางระหว่างมลาอิกะห์กับสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าสัตว์ก็จะมีสัญชาตญาณมีนิสัยมีลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ก้าวเบี่ยงไปทางความเป็นสัตว์1 9 2 9หลายร้อย9เราจะพบมนุษย์ที่มีความโหดร้ายมนุษย์ที่แย่งกันกินมนุษย์ที่ไม่รู้จักนี่ก็คือการที่มนุษย์สูญเสียดุลยภาพของตัวเองตกสภาวะลงไปเป็นสัตว์โลกขณะเดียวกันมนุษย์ถ้าถือศีลอดถ้ามนุษย์บริจาคซอบาตอภัยโทษแซ่ซองสดุดีอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เป็นประจำปากพร่ำบ่นถึงการสดุดีอัลเลาะห์ตะอาลาตัสบีฮาตต่างๆมนุษย์ก็จะก้าวไปสู่ธรรมชาติและตัวตนของมลาอิกะห์และมลาอิกะห์นั้นไม่กินและดื่มดังนั้นมนุษย์กินและดื่มแต่ถ้ามนุษย์หยุดยับยั้งการกินและดื่มด้วยการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชั่วโมงดังกล่าวในสภาวะดังกล่าวไม่ว่าประเทศบางประเทศถือ5ชั่วโมงถือ8ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไร20กว่าชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่ถือศีลอดนั้นมนุษย์ได้พยายามทิ้งสภาวะดุลยภาพตรงกลางพยายามเดินก้าวเข้าไปเป็นมลาอิกะห์ให้มากขึ้นแม้มันจะเป็นเทมโพรารีชั่วคราวก็ตามดังนั้นแล้วเนี่ยหรือว่ารอมฎอนนี้จะเป็นรอมฎอนสุดท้ายนั้นทุกรอมฎอนก็ต้องตระหนักถึงว่าจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายตลอดและก็รักษาดุลยภาพตรงนี้เพราะว่ามนุษย์จะไม่สามารถเป็นคอลิฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะคอลิฟ้าไม่ใช่สัตว์มนุษย์จะต้องพัฒนาตัวตนไปสู่การเป็นคอลิฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยอามานะและก็ความรับผิดชอบต่างๆมากมายและนั่นเองเป็นภารกิจที่ยากรอมฎอนจึงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาแห่งการสะสมทุนทรัพย์ในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นคอลิฟ้าที่สมบูรณ์แบบได้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็พวกเราทั้งหมดก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ